อันนี้มาจากBarry Davidนะครับมาจาก Medium นะครับ9เรื่องในชีวิตที่น่ารู้เร็วกว่านี้อ่ะไปเลยฮะเรื่องที่1เรามักจะชอบเก็บของพิเศษเวลาพิเศษหรือว่าตอนเด็กๆเป็นมั้ยไอติมที่อร่อยที่สุดเราจะเก็บไปกินอันสุดท้ายอะไรเนี่ยเคยเป็นมั้ยก๋วยเตี๋ยวจะกินลูกชิ้นสุดท้ายเลยสุดท้ายอยู่เลยปัจจุบันไอ้ mentality อันนี้เนี่ยมันอย่าใช้กับครอบครัวและคนรักครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันพิเศษวันนั้นมันอาจจะไม่มาถึงก็ได้ถ้าอยากจะไปหาแม่ก็ไปหาซะเลยค่ะนะฮะอันที่2ครับมันง่ายมากที่จะโจมตีไอเดียคนอื่นแต่มันยากมากที่จะทําให้ไอเดียของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะถ้าเรามีเอาเวลาของเราทั้งหมดไปโจมตีไอเดียคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยนะเราจะไม่มีพลังเหลือในการมาทําเรื่องของเราเห็นด้วยมากค่ะนะครับเจอบ่อยมากค่ะเจอบ่อยในห้องประชุมค่ะเจอบ่อยในห้องประชุมอันที่3ครับเพื่อนเจ้าปัญหาทําให้ชีวิตคุณแย่ลงหลายคนเนี่ยชีวิตแย่เนี่ยไม่ได้จะเกิดจากตัวเองนะเกิดจากคนรอบตัวครับหนึ่งในนั้นก็คนที่คุณเลือกได้เลยเนี่ยคือญาติพี่น้องพ่อแม่คุณเลือกไม่ได้แต่ว่าเพื่อนที่คุณเลือกได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับระวังเพื่อนเจ้าปัญหาไปดูอันเฟรนด์ของพี่ปิ๊กได้อันนี้เป็นคําจัดการครึ่งไว้ใช่อันที่4นะครับถ้าคุณอยากคือความสําคัญของชีวิตเนี่ยมันคือคุณตื่นมาแล้วมีพลังในการใช้ชีวิตความสุขความเศร้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะครับมันเคยมีนิทานเรื่องนึงซึ่งผมเล่าเร็วๆแล้วกันนะก็คือมีกษัตริย์องค์นึงบอกว่าสั่งให้ขุนนางเนี่ยไปหาอะไรก็ได้โดยโจทย์คืออย่างนี้คนที่ดีใจสุดๆอยู่เห็นแล้วจะดีใจน้อยลงคนที่เศร้าใจสุดๆอยู่เห็นแล้วจะเศร้าใจน้อยลงแต่ต้องเป็นของชิ้นเดียวกันนะซึ่งมันโหยากมากเลยใช่ไหมจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปเจอแหวนวงนึงที่สลักไว้ข้างในเป็นภาษาฮิบรูแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า this too shall passเดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะผ่านไปไม่ว่าคุณจะสุขอยู่หรือเศร้าอยู่เดี๋ยวมันจะผ่านไปทั้งสิ้นนะแล้วก็ได้ตอบโจทย์นะซึ่งผมว่ามันลึกซึ้งมากนะฮะวันหลังมาเล่าหรือหลังจะมาคุยเรื่องนี้อ่ะข้อที่5เมื่อคุณมองย้อนเวลากลับไปในชีวิตคุณถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยนะครับคุณจะจำได้เป็นโมเมนต์เล็กๆเราลองนึกถึงเราเองก็ได้เราจะนึกสมมติว่าเรานึกถึงทริปไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราจะนึกเราไม่ได้นึกแบบโอ้โหทริปทั้งทริปออกมาเป็นภาพวิดีโอถูกไหมเราจะนึกถึงแบบเฮ้ยขนมอันนั้นที่เราไปกินอร่อยมากเลยที่ไปซื้อยืนเข้าแถวซื้ออยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์เล็กๆนะเพราะฉะนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรนะแต่จริงของพวกนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ในที่สุดแล้ววันในวันท้ายๆของชีวิตมันจะเป็นของที่เรานึกถึงครับนะฮะข้อที่6ครับถามคำถามเยอะๆมนุษย์เราเนี่ยคุณเนี่ยทุกอย่างมันบนโลกนี้ที่เป็นของใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นจากการตั้งคำถามจริงค่ะต้องตั้งคำถามก่อนแล้วหาคำตอบทีหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องอะไรไม่รู้ก็ตอบไม่รู้บ้างก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกเรื่องอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่กระตือรือร้นในการใช่ใช่ใช่คืออะไรที่ไม่รู้บ้างก็ตอบไม่รู้บ้างก็ได้นะครับไม่รู้ไม่รู้ทุกเรื่องไม่ต้องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกเรื่องก็ต้องไม่ดีเหมือนกันนะฮะครับไปต่อเลยครับครับไปต่อเลยนะฮะบางครั้งการเรียกตัวเองว่ามือโปรคือการแทนตัวเองเป็นโปรเฟสชันนอลเนี่ยเพิ่มความเครียดโดยไม่จำเป็นใช่ค่ะalways in beta ก็ได้ใช่คือแบบเอ้ยทันทีเราเรียกว่าตัวเองว่าเป็นมืออาชีพปุ๊บเนี่ยนะบางทีนะถ้าเกิดเรายังไม่ถึงระดับนั้นเนี่ยมันเพิ่มความเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับข้อที่8ทำงานเสร็จไม่พอสำหรับการประสบความสำเร็จต้องทำให้ลุล่วงสำเร็จลุล่วงไปด้วยนะครับนะคือมันไม่เหมือนกับทำงานเสร็จกับทำงานสำเร็จไม่เหมือนกันนะนะครับอันนี้มาจากหนังสือของพี่โจธนาเลยนะครับอันข้อ9มันโอเคที่จะไม่จริงจังกับชีวิตบ้างในบางทีไม่เป็นไรนะเป็นเราไม่จริงจังได้แต่มันไม่โอเคที่จะกลายเป็นคนที่ไม่จริงจังค่ะคนที่ไม่จริงจังกับคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตในบางทีนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนที่ไม่จริงจังคนไม่จริงจังก็คือทำอะไรไม่สำเร็จสักทีเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอยอย่างนั้นนะครับไม่ดีไม่ดีแน่ๆแต่ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสชีวิตตลอดเวลาก็ได้